ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระเมธีรัตนดีหลกอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวดารามโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานสงฆ์ที่ชาปนสถานวัดอรุณราชวดารามบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเมธีรัตนดีหลกอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวดารามโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวดารามคณะสงฆ์วัดอรุณราชวดารามพระสังฆาธิการภิกษุสามเณรและศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศร่วมในพิธีพระเมธีรัตนดีหลกชินวังโสปเรียนธรรม9ประโยคมีนามเดิมว่าจัญญานามสกุลวาสนาพิตรานนท์เกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2491บิดานามว่าจุ้ยคอมันดานามว่าลีมีภูมิลำเนาณบ้านเลขที่100หมู่9ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามบรรพชาเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2504ณวัดจุฬามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีพระครูโกวิทสมุทรคุณวัดจุฬามณีเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2512ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ทิติยานมหาเถระวัดอรุณราชวรารามเป็นองค์พระอุปัชฌาย์พระเมธีรัตนดีหลกเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติวัดอรุณราชวรารามเจ้าคณะ6วัดอรุณราชวรารามคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่2เมษายนปี2567ณโรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ75พรรษา55